FM เชียงใหม่ยิ่งฟังยิ่งใช่คนเชียงใหม่ฟัง TX Studio ตอนนี้เราส่งตรงเลยนะครับ X Studio นะครับชั้น4 Sun Major Cineplex ที่ Central Plaza เชียงใหม่ Airport เป็นวาระพิเศษเป็นอีก1โอกาสพิเศษอีก1ครั้งที่วันนี้เนี่ยเรามีศิลปินคนดังที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลงรักเขาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวของเขาเองหรือว่าผลงานที่เขามีตอนนี้นั่นคือ Love Sick The Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบซึ่งเข้าสู่ซีซั่นที่2แล้วนะครับไม่เสียเวลาครับนี่คือX-ray ล้วงแค่แก่เก่าเมาส์ศิลปินครับ Ladies and gentlemen and gentlemen X-ray ล้วงแค่แก่เก่าเมาส์ศิลปินต้อนรับกันด้วยนะครับ3หนุ่มกัปตันเงินและนิวสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเราออกอากาศสดส่งตรงอยู่นะครับที่ X-Radio และเบื้องหน้าของเราคือโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ตอนนี้ทักทายคนที่เกาะกระจกมาเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนกันหน่อยครับผมกัปตันเลิฟซิกครับสวัสดีครับนิวเลิฟซิกครับครับสวัสดีครับเงินเลิฟซิกครับข้างนอกส่งเสียงหน่อยแล้วบอกไม้บอกมือกันหน่อยตอนนี้นะครับเราออกอากาศสดส่งตรงไปที่ livebox.me/xfm ด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มาชมสดๆที่ X Studio ตอนนี้ล็อกออนไปได้เลยนะครับเราสัมภาษณ์สดพร้อมๆกันตอนนี้เลยถามทั้ง3คนหน่อยได้ข่าวว่าเพิ่งลงเครื่องมาสดๆร้อนๆเลยใช่ครับก็ลงเครื่องที่เชียงใหม่มาครับก็ตรงมาที่สถานีเลยครับตรงมาที่นี่เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าหลังจากเสร็จจากการ X-ray ครั้งนี้เนี่ยมีงานต่อด้วยใช่ครับก็เป็นงานของทางนายเอนเตอร์เทนครับที่จัดที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับครับเป็นงานอะไรเอ่ยมีเพิ่มเติมไหมก็เป็นงานเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตจากหลายๆนักแสดงครับแล้วก็มีพูดคุยเหมือนทางเป็นฉลองของนายเอนเตอร์เทนด้วยครับเป็นไงติดตามรายละเอียดกันให้ดีนะครับแวะกันไปได้ที่ Central Festival เชียงใหม่นะครับทั้ง3คนเนี่ยพูดถึง Love Sick The Series ซีซั่น2บอกเลยว่าฟีดแบคนี้คือสุดยอดมากๆเป็นอีก1ซีรีส์ที่หลายๆคนจับตามองให้ความสนใจเรื่องราวที่สืบเนื่องต่อมาจากปีที่แล้วด้วยถามกันก่อนเลยถามกัปตันก่อนว่าฟีดแบคตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จากซีซั่นแรกครับที่มีฟีดแบคก็ดีพอสมควรครับจนมาถึงซีซั่น2ตอนนี้ก็ฉายไปได้ทั้งหมดประมาณ12ตอนแล้วครับก็ถือว่าฟีดแบคเริ่มค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับเงินครับครับก็ฟีดแบคครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าผลตอบรับผลกระแสมันก็ดีครับตอนนี้ช่วงนี้ครับแล้วก็เหมือนมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับจากแต่ก่อนก็จะอาจจะคนเขายังไม่รู้จักพวกเราครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักกันแล้วฮะนิวเป็นไงบ้างครับก็จากซีซั่นแรกครับก็รู้สึกว่าแฟนคลับเริ่มหนาตามากขึ้นครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างด้านหน้านี้นะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ X-Radio ของเรามีคนมาเยอะขนาดนี้มาเกาะกระจกรอกันมากมายขนาดนี้นะครับอ่ะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของซีซั่นนี้หน่อยดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ซีซั่นที่2เนี่ยครับจะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์มากกว่าครับจะแบบไม่เปลี่ยนจากแนวซีซั่นแรกจากที่เป็นรักใสๆครับอาจจะเป็นแนวดราม่าขึ้นหน่อยเพราะมีทั้งแบบเลิกกับแฟนเลิกกับทะเลาะกับเพื่อนบ้างครับก็จะมีหลากหลายเข้ามาหน่อยครับสำหรับบทบาทของเอิญถือว่าเยอะขึ้นนะในซีซั่นนี้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็บทบาทของเอิญนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอกหักดีกว่าพี่ยังไงล่ะอกหักจากคนรักครับคนที่เขารักใช่ฮะแต่ว่าต้องดูต่อไปครับเพราะว่าเอิญก็ยังมีไม้ตายอีกไม้ตายนึงอยู่ฮะยังไงล่ะไม้ตายที่ว่านี่จะเป็นยังไงนะครับถามนิวหน่อยอยู่ในเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ถามว่าความเปลี่ยนแปลงของเราในซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างก็เนื้อเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นครับเข้มข้นขึ้นนะยังไงก็ต้องติดตามดูกันต่อไปให้ดีมาพูดถึงการทำงานในกองกันบ้างดีกว่าซีซั่นนี้เนื้อเรื่องมันยาวขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็จากซีซั่นแรกถ่ายทั้งหมดประมาณ20คิวครับตอนแต่ตอนนี้รู้สึกซีซั่นนี้อาจจะมีถึงประมาณ50คิวได้เพิ่มมาอีกเท่านึงเลยใช่ครับเพราะว่าเป็น36ตอนครับ3เท่าของซีซั่นแรกเลยครับโอ้โห36ตอนเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมทั้ง3คนเลยก็ช่วงนี้ก็ถือว่าล้าเหมือนกันครับเพราะแต่ละคนก็มีทั้งเรื่องเรียนด้วยเตรียมเข้ามหาลัยด้วยครับแล้วก็ต้องมาทำงานด้วยจริงๆแล้วก็อยากจะไปพักร้อนแล้วฮะตอนนี้อยากพักร้อนกันแล้วตอนนี้ทำอะไรทั้ง3คนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นอะไรกันบ้างผมอยู่สาธิตนานาชาติมหิดลครับชั้นม.5กำลังจะขึ้นม.6แล้วครับเงินส่วนผมเพิ่งจบจากโรงเรียนเซนคาเบียนครับตอนนี้รอผลอยู่ครับมสวครับมสวเอาใจช่วยนะครับนิวครับตอนนี้นิวอยู่เซนคาเบียนม.4ครับม.4โอ้โหนะน่ารักไหมพวกเราทั้งน้องตอบว่าน่ารักนะครับเผื่อว่าใครไม่ได้ยินนะทีนี้เนี่ยแล้วบทบาทล่ะอย่างน้อยเนี่ยทีมปุนโน่ทีมเอิร์นพีท
น่าจะอยากรู้กันว่าทั้ง2คนทั้งเงินทั้งกัปตันเนี่ยอินกับบทบาทนี้มากน้อยขนาดไหนก็บทบาทโนเนี่ยครับก็เป็นอีกบทบาทนึงที่รู้ผมรู้สึกสนุกมากครับเพราะเหมือนได้เป็นการenjoy กับเพื่อนๆมีทั้งความรักมีทั้งความสุขความเศร้าผสมปนกันหมดเลยครับครับเงินล่ะครับบทบาทเงินก็เอิ้นกับพีทนะฮะก็เป็นบทบาทที่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้จับมาจิ้นกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากมีกระแสตอบรับจากนอกเรื่องครับมาก็ทำให้เราสองคนได้มาจิ้นกันครับทีนี้เราก็เกิดการเสริมบทเข้าไปนิดหน่อยฮะครับเพื่อที่จะให้คนดูฟินครับถามเลยสิแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้มีคู่จิ้นเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างถามเงินก่อนก็รู้สึกยังไงดีก็หวานหวานนะฮะหวานหวานแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นครับก็ไม่ได้คิดจริงใจถือว่าเป็นบทบาทนะครับใช่ครับแล้วเราหลักกับการตั้งแต่ซีซั่นแรกไปนะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาจิ้นคู่พี่ไวครับอาจจะจิ้นหลายๆแบบเป็นพี่น้องเป็นคู่รักก็แล้วแต่คนจะแบบชอบตามความชอบของแต่ละคนครับแต่สำหรับผมก็พี่ไวก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของผมอยู่เป็นแฟนกับตันฮะนี่อยากเล่งเสียงให้ฟังข้างนอกมากข้างนอกวิดไวกันใหญ่นะจ๊ะอ่ะทีนี้เนี่ยเราถามกันหน่อยว่าที่เหลือครึ่งทางสำหรับเลิฟซิงในซีซั่นนี้คิดว่าเรื่องราวต่อจากนี้มันจะไปในทางไหนก็เรื่องราวสำหรับเหมือนเรื่องราวก็จะออกแนวเศร้าๆหน่อยครับประมาณกลางเรื่องถึงปลายเรื่องครับก็จะเรื่องปัญหาต่างๆก็จะเริ่มเข้ามานะครับก็ต่างจากซีซั่นแรกคนละด้านเลยครับครับเงินครับคิดว่าครึ่งหลังจากเนี้ยอีกครึ่งหนึ่งของ Love Sick The Series ในซีซั่นนี้เรื่องราวมันจะไปในทางไหนเรื่องราวเหรอครับเรื่องราวก็จะไปเป็นน่าจะเป็นการเคลียร์ปัญหาครับของตัวละครต่างๆครับเป็นบทสรุปแล้วก็เป็นผลออกมาว่าแต่ละตัวมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตัวของเงินเองครับก็บทสรุปมันก็จะน่าจะรู้กันอยู่ครับเพราะเป็นมือที่สามเราก็อาจจะคาดเดาได้แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่แบบทำให้ทุกคนแบบตกใจได้ครับถามนิวหน่อยเราเป็นคนที่ดูเรื่องราวทั้งหมดอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะไปต่อทางไหนดีหมายถึงไปทางด้านไหนใช่ๆก็นี่คิดว่ามันก็ตอนนี้มันก็จะดราม่าไปนิดนึงครับครับมันก็ นะมันตอนนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นด้วยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาใจช่วยทุกคนในตัวละครให้ไปถึงสู่ปลายเรื่องได้อย่างสุขสมไปได้อย่างมีความสุขให้ไปถึงจุดแฮปปี้เอนดิ้งนะถามถึงการมาเชียงใหม่ครั้งนี้หน่อยทั้ง3คนเลยมาเชียงใหม่ครั้งที่เท่าไหร่กันของผมถ้าเกิดมาเป็นงานก็น่าจะครั้งที่ประมาณครั้งที่3ครั้งที่3เงินครั้งที่4ครับ4นิวน่าจะครั้งที่2ครับครั้งที่2ถือว่ามากันประมาณใกล้ๆกัน 2-3-4 ครั้งเป็นยังไงบ้างชาวเชียงใหม่ก็น่ารักครับทุกคนก็ไปไหนก็คอยตามตลอดก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนคอยต้อนรับอยู่ตลอดครับเวลามาเชียงใหม่ทุกครั้งเลยครับเงินยังไงบ้างครับก็น่ารักดีครับครับสาวเชียงใหม่สวยแล้วก็หนุ่มก็หล่อด้วยอะไรนิวก็ยิ้มแย้มอะไรครับดีใจที่มาหากันตลอดครับถามเลยสิถ้าสมมุติว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เล่นบทที่ตัวเองเล่นอยู่ในตอนนี้อย่างกัปตันจะเล่นบทโนนิวขอโทษเงินจะเล่นบทเอิร์นนิวเล่นบทป๊อปป๊อปถ้าไม่ได้เล่นบทที่ตัวเองเล่นอยู่ตอนนี้อยากเล่นเป็นบทอะไรในเลิฟฟิกถ้าเป็นในเลิฟฟิกอะครับผมอยากจะลองเล่นเป็นพี่คมดูครับเพราะว่าแบบน่าสงสารออกแนวแบบจนๆหน่อยผมก็อยากจะเป็นคนผู้น่าสงสารมั้งครับให้คนรู้สึกสงสารครับแต่เอาจริงๆเนี่ยในเรื่องใครก็เชียร์เธอใครก็สงสารเธอทั้งหมดจริงไหมพวกเราจริงแล้วกันเนาะ เงินล่ะครับผมเหรอครับจริงผมก็อยากเป็นพี่คมเหมือนกันครับเพราะพี่คมเขาดูแบบเขาเท่แบบติดดินนะฮะ ผมก็ชอบแบบนั้นอยู่แล้วใครๆก็รักพี่คมนะครับนิวล่ะก็อยากเล่นเป็นโอมครับโอมเพราะเรื่องของโน่เพราะคิดว่าบุคลิกเขาเหมือนกับนิวมากที่สุดแล้วครับกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกวนประสาทอะไรแบบนี้นะถามอีกข้อหนึ่งถามเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้มาเล่นเลิฟฟิกได้มาเป็นหนึ่งตัวละครที่เราเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้แล้วว่าหลายๆคนที่ชมเรื่องนี้อยู่หลงรักอะสิ่งที่ดีที่สุดในการเล่นละครเรื่องนี้คืออะไรมิตรภาพกับเพื่อนๆครับแล้วก็มิตรภาพต่อแฟนคลับต่อครอบครัวด้วยครับเพราะหลังจากที่พวกเรามาเริ่มเล่นเลิฟฟิกครับก็เหมือนจะมีมิตรภาพมีความผูกพันที่มากขึ้นครับทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนครับเพราะแบบเวลามีปัญหาอะไรครอบครัวก็จะให้คอยแนะนำตลอดครับแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยเหลือตลอดครับเงินครับก็สิ่งที่ดีงามเลยครับก็การที่ได้เจอเพื่อนๆได้ร่วมงานกับคนที่
เป็นหน้าใหม่เหมือนกันครับแล้วก็เป็นการได้ประสบการณ์ใหม่ครับนิวล่ะก็มันเหมือนได้เข้ามาในสังคมนึงครับครับก็ได้อยู่ร่วมอยู่กับพี่เขามีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับประมาณนั้นสุดท้ายแล้วครับฝากในเรื่องราวของ Love Sick The Series Season 2หน่อยว่าตอนนี้ชมได้ที่ไหนแล้วสามารถติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ไหนได้บ้างครับตอนนี้สำหรับ Love Sick Season 2นะครับก็จะออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง Modern Night TV และ MCOT HD ช่อง30ครับเวลา 20:50 ถึง 20:45 ครับครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่สามารถติดต่อกันได้ไหมครับก็ตาม IG ของพวกเราหรือว่าเป็นแฟนเพจก็ได้แล้วก็มีทาง IG ของ Love Sick Season 2ด้วยครับสามารถติดตามกันได้นะครับครับสุดท้ายแล้วพูดอะไรกับชาวเชียงใหม่หรือว่าคนที่มาชมพวกเราที่ X Studio ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามพวกเราตลอดก็ต้องขอขอบคุณมากเพราะถ้าเกิดเรามาโดยไม่มีการต้อนรับเราก็อาจจะรู้สึกน้อยครับแต่ครั้งนี้มาก็รู้สึกมีความสุขมากๆก็รักทุกคนมากๆเลยครับครับเงินครับครับจริงๆกัปตันก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็รักนะเจ้าข้างนอกเสียงดังมากบอกเลยนิวก็นิวมาเชียงใหม่ทุกครั้งก็ไม่เคยผิดหวังเลยครับแฟนๆมาหากันตลอดก็ขอบคุณครับรักครับครับขอบคุณทั้ง3คนนะครับกับการเงินนิวเลิฟซิกเดอะซีรีส์ซีซั่น2เราเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทาง Modern Nine TV และ Mcot HD ชมผ่านทีวีดิจิตอลช่อง30ชมผ่านเคเบิลทีวีหรือกล่องรับสัญญาณช่อง40 20:50 ถึง20:45 นาทีนะครับขอบคุณกัปตันขอบคุณเงินขอบคุณนิวนะครับก่อนจากการขอพูดอะไรอย่างได้ไหมครับผมอยากมีโน่โอ้ยผมอยากมีทุกคนครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากครับและนี่คือX-ray ล้วงแค่แก่เก่าเมาส์ศิลปินครับ Ladies and gentlemen and gentlemen X-ray ล้วงแค่แก่เก่าเมาส์ศิลปิน X-ray